ปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Realme 11รุ่น 4G และ 5G นะครับมาพร้อมกับกล้อง108ล้านพิกเซลชิปเซ็ต Dimensity 6100 Plus แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์กับการชาร์จที่เร็ว67วัตต์ราคาก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นที่ 9,700 บาทเท่านั้นเองครับสวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อราแปดนาฬิกา30นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาเดย์แบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากที่ทาง Realme นะครับได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือที่สวยนะแล้วก็มีสเปคที่โดดเด่นนะครับอย่าง Realme 11 Pro ในรุ่นของซีรีส์เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีการเปิดตัวเพิ่มเติมนะครับก็คือไม่มี Pro ละเป็นรุ่น Realme 11รุ่น 5G นะครับเปิดตัวในช่วงไต้หวันนะโดยมือถือรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอ LCD 6.72 นิ้วความละเอียด Full HD Plus นะครับแล้วก็มีในเรื่องของ Refresh Rate อยู่ที่ 120 Hz นะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีความน่าสนใจโดยส่วนของกล้องหลังนะครับเป็นกล้องคู่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ Samsung ISO Cell HM6 นะครับให้ความละเอียด108ล้านพิกเซลเรียกได้ว่าเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับกล้อง Portrait 2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลสำหรับกล้องเซลฟี่ครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ต Dimensity 6100 Plus 5G นะครับให้ RAM 8GB ROM 256 เพิ่ม Micro SD Card ได้ในส่วนของการเชื่อมต่อ 5G มี NFC Bluetooth 5.2 นะครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จเร็วที่67วัตต์ Android 13 Realme UI 4.0 นะครับโทรศัพท์อีกรุ่นหนึ่งก็คือ Realme 11 4G บางเป็นรุ่นที่ 4G มาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED นะครับขนาดหน้าจอเล็กลง 6.4 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ครับ Refresh Rate 90 Hz Gorilla Glass 5นะครับความสว่างสูงที่ 1,000 นิตนะเครื่องบางเพียงแค่ 7.9 มิลลิเมตรกล้องหลัง108ล้านพิกเซลกับ Portrait 2ล้านพิกเซลเซลฟี่16ล้านพิกเซลเช่นกันเหมือนกันเลยชิปเซ็ต Helio G99 แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว Super Wolf 67 วัตต์เท่ากันนะครับลำโพงเดียวนะรองรับ Hi-Res Audio นะครับ Android 13 Realme UI 4.0 นะครับตอนนี้กล้องหน้าเท่ากันเนาะ16ล้านแบต 5,000 นะราคาวางจำหน่ายบ้างนะครับตัว Realme 11 5G นะครับจะมี2สีด้วยกันก็คือ Deep Black Gold นะครับแล้วก็ Moon Knight Black นะวางขายนะครับความจุเดียวคือ RAM 8GB 256นะครับอยู่ที่ 8,999 ดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ 9,700 บาทนะครับยืนยันแล้วด้วยว่าเข้าประเทศไทยนะรุ่นนี้นะครับอีกอันนึงก็คือ Realme 11 4G มี2สีครับ Golden Aurora นะครับแล้วก็ Black Bright นะตัวนี้เริ่มต้นที่ RAM 8GB 128อยู่ที่7,390,000ดงเวียดนามนะครับหรือประมาณ 16,000 บาทนะครับว้าวก็ถือว่า 5G อาจจะดูดีกว่าหรือเปล่านะแต่พอเข้าเวียดนามราคาแอบแรงอยู่นะครับเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้เข้าไทยแล้วราคาเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันนะสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่กำลังมองหาที่ดินนะครับแบ่งขายที่ตำบลนิคมกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเรามีแปลงหลายแปลงนะครับที่น่าสนใจมาแนะนำให้เพื่อนๆ นะครับว่าจะเป็นที่ดินที่มีสวนผลไม้ภายในแปลงที่ดินที่มีวิวเขาชัดๆที่ดินที่มีบ่อหรือสระภายในแปลงตัวนี้ก็สามารถสอบถามได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแปลงที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้นะครับก็คือแปลงที่ดินที่ติดลำธารนะครับมีหลายไซส์ให้เลือกตั้งแต่200ตารางวาไปจนถึง2ไร่นะครับอันนี้สามารถเลือกได้เลยที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลนิคมเกษียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับแปลงที่ดินนะครับเข้ามาจากถนนราดยางเนี่ยไม่ไกลมากนะครับแล้วก็ใกล้กับตลาดนัดใกล้กับชุมชนมีเพื่อนบ้านด้วยครับและนี่คือภาพถ่ายบางส่วนนะครับของสถานที่จริงณเวลาเรายืนที่หน้าพื้นที่ส่วนรีวิวโดยละเอียดนะเนี่ยเดี๋ยวจะมีตามมาต่างหากนะครับโดยจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะครับอันแรกก็คือเห็นวิวเขาในระดับหนึ่งนะครับก็คือไม่ใกล้และก็ไม่ไกลจนเกินไปครับจุดที่2ก็คือทุกแปลงในที่ดินนะครับจะมีรางน้ำเนี่ยร่องน้ำไหลผ่านนะครับซึ่งถ้าเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยจะให้ความร่มรื่นและบริเวณตรงนี้นะครับน้ำไม่ท่วมบนพื้นดินเนี่ยก็เป็นดินที่ดีนะครับสามารถเพาะปลูกต้นไม้ได้สามารถทำบ้านสวนบ้านพักตากอากาศวิวเขาหรือจะทำเป็นบ้านวัยเกษียณก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแปลงที่ดินนั้นใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติภูเตยหุบเขาวง
ขื่อนกระเสียวหาดทรายท้ายเขื่อนที่มีคาเฟ่สวยๆสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายสำหรับเพื่อนที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @นะครับ @130NPUGY นะครับเพื่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0971579176นะครับโทรมาก็สามารถทักได้เลยว่าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นะครับเพื่อเราจะได้แนะนำหรือนัดดูสถานที่เพิ่มเติมได้นะครับส่วนตัวแล้วผมก็เป็นหนึ่งในลูกค้าเนาะหรือว่าคนที่กำลังมองหาที่ดินนะครับที่ทำบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับแล้วก็ได้มีการซื้อไว้แล้วด้วยนะในที่สุพรรณนี่แหละอำเภอด่านช้างตำบลนิคมกระเสียวที่นี้นะครับใกล้ๆกันเพราะนั้นเนี่ยรู้สึกชอบในที่นี้นะครับก็เลยอยากจะมาแชร์มาบอกต่อนะครับเพื่อนๆ เนี่ยมีความสนใจอยากจะหาที่ดินทำบ้านสวนหรือบ้านตากอากาศก็ลองติดต่อมาดูนะครับและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย